ไปดูการมอบใบ OOI ใบ AOC ใหม่นะครับสำหรับปีนี้นะครับที่จะเป็นใบแรกนะครับนั่นก็คือสายการบินเอเชียแอตแลนติกแอร์ไลน์ครับซึ่งเมื่อวานนี้ทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะครับคุณอาคมเติมพิทยาไพศิษฐ์ได้มีการมอบให้กับสายการบินนี้ครับโดยทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะครับคุณอาคมเติมพิทยาไพศิษฐ์นะครับเป็นประธานในการรับมอบใบรับรองผู้ดำเนินอากาศใหม่นะครับหรือว่า AOC นะครับสำหรับสายการบินเอเชียแอตแลนติกแอร์ไลน์ที่เป็นไปตามมาตรฐานของทาง ICAO ครับโดยขณะนี้นะครับมีสายการบินของไทยที่ให้บริการระหว่างประเทศได้รับใบ AOC นี้แล้วนะครับทั้งหมด14รายแล้วก็เอเชียแอตแลนติกแอร์ไลน์นะครับถือเป็นสายการบินแรกที่ได้รับมอบใบ AOC ในปีนี้นะครับซึ่งเอเชียแอตแลนติกแอร์ไลน์นะครับตอนนี้ก็ได้รับมอบไปแล้วก็เตรียมนะครับมองที่คาดว่าจะครบนะครับสำหรับการมอบใบ AOC ทั้งหมดนะครับอีก8สายการบินน่าจะครบภายในกุมภาพันธ์นี้ครับก็เวลานี้นั้นก็ยังมีอีก8สายการบินนะครับซึ่งเดือนนี้ก็น่าจะมีอีก2สายการบินที่จะได้รับใบรับรองนะครับอยู่ในขั้นตอน 4.1 4.2 นะครับเพราะขั้นตอนที่สำคัญก็คงจะเป็น 4.1 แล้วก็ 4.2 ก็เป็นเรื่องของ proving flight proving flight ก็คือบินทดสอบนะครับแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ของสำนักงานการบินพลเรือนนั้นร่วมบินไปด้วยนะครับพอผ่าน 4.2 นั้นก็ขั้นตอนสรุปก็คือขั้นตอน5นะครับเพราะนั้น 4.1 นั่นเป็นเงื่อนเป็นขั้นตอนที่สำคัญมากถ้าเรื่องของมาตรฐานทางด้านเอกสารกับในเรื่องของสำนักงานสเตชันนั้นไม่พร้อมเนี่ยก็ขึ้นบินไม่ได้ครับขึ้นบินไม่ได้ก็เดือนนี้ภายในเดือนไหนนะคิดว่าจะครบหมดภายในกุมภาเนี่ยน่าจะหมดน่าจะหมดแน่นอนนะครับว่าได้รับใบ AOC แล้วหรือว่าใบรับรองผู้ดำเนินการเดินอากาศใหม่นะครับด้านกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายการบินเอเชียแอตแลนติกแอร์ไลน์นะครับคุณกัปตันชายคล่องอัคระนะครับก็บอกนะครับว่าหลังจากที่ได้รับใบแล้วสายการบินนะครับมีแผนขยายเส้นทางใหม่ในจีนตามแผนโดยจะเริ่มให้บริการในวันที่27มกราคมนี้ส่วนเส้นทางเดิมที่อนุมัติไปแล้วนะครับอยู่ระหว่างพิจารณาในการขยายเส้นทางบินใหม่ก็คือทางจีนนะครับซึ่งจีนจะดูมาตรฐานความปลอดภัยก่อนหากว่าผ่านมาตรฐานจากจีนก็จะมีการอนุมัติเส้นทางใหม่ในอีก 4-5 เส้นทางส่วนเส้นทางการบินญี่ปุ่นนะครับเดิมให้บริการในเส้นทางนะครับคือไทยชิโตเซะนะครับจากแผนเตรียมขยายเส้นทางบินใหม่ไปที่กรุงเทพนาริตะเป็นเส้นทางบินประจำนะครับนอกจากนี้ยังมีการเตรียมพิจารณาเส้นทางใหม่ในตลาดเกาหลีและไทเปส่วนฝูงบินที่ให้บริการปัจจุบันนะครับเป็นฝูงบิน 767-300ER นะครับจำนวน2ลำแต่ว่าจะเตรียมรับมอบเพิ่ม3ลำนะครับในช่วงกลางปีถึงช่วงปลายปีนี้ครับบินเส้นทางเดียวครับเราบินเส้นทางเดียวเป็นชาร์เตอร์ครับครับคือเราเดิมเนี่ยเราเคยขอจะแอพพลายเป็น schedule flight แต่เนื่องจากว่าทางญี่ปุ่นเนี่ยช่วงนั้นเผอิญว่าทางปปท.เรายังติดธงแดงอยู่ครับแต่หลังจากเนี้ยเราปลดธงแดงเรียบร้อยแล้วทาง JCAB ของรัฐบาลญี่ปุ่นก็จะพิจารณาให้เราบินเป็น schedule flight ครับซึ่งคาดว่าครับเส้นทางฮอกไกโดแล้วก็มีแพลนที่จะบินเพิ่มเส้นทางกรุงเทพนาริตะเพิ่มขึ้นมาที่เราก็พิจารณาตลาดเกาหลีอยู่เหมือนกันครับกับอีกอันหนึ่งที่ตลาดที่ดีก็คือตลาดของไทเปครับเราก็พิจารณาอยู่ตอนนี้กำลังทำให้ตัว marketing research อยู่ครับว่าจำนวนผู้โดยสารจะมีประมาณเท่าไหร่เราสามารถ